สวัสดีครับเกิร์ลผมแบงค์กาโมเกมแคสต์เดอะแคทเกมดาร์กบอลโดคังไปเถอะอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ผมจะมาทำคลิปเพื่อทำการโชว์ความโกงของบีเดลครับผมนะตั้งแต่ได้คุณเธอมานี่ทำให้ผมผ่านได้หลายด่านมากผมนะหลายๆด่านที่ผมไม่ผ่านแม้แต่ด่านเทพเจ้าผมก็เอาคุณเธอไปผ่านไอ้ด่านที่เป็นเทพเจ้าสีเหลืองอ่ะคุณเธอเตะกริ่งครับผมนะเป็นตัวละครที่สุดยอดมากๆวันนี้ก็เลยจะมาพิสูจน์ความสุดยอดของเธอด้วยการผมจะเล่นซุปเปอร์แบทเทิลโรดครับผมนะจะเอาคุณเธอไปลองที่ด่านซุปเปอร์แบทเทิลโรดแบบ no item นี่จะเป็นซุปเปอร์แบทเทิลโรดแรกที่ผม no item ได้ครับผมนะปกติยังไงแม่งก็ต้องใช้ไอเทมใช่ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างจะแรงแน่นอนว่าด่านซุปเปอร์แบทเทิลโรดที่เราจะลองก็คือแพปพี่เกิร์ลครับผมนะโดยเทคนิคการใช้บิเดลมันมีเทคนิคอันนึงที่ผมได้รู้จากท่านที่บอกมาเมื่อพาร์ทที่แล้วผมนะคือมันมีตัวนึงที่อยู่ในเขตตะกอรี่แพปพี่เกิร์ลแต่ว่ามันดันมีโกหังติดมาด้วยคือตอนแรกผมก็คิดว่าบีเดลถ้าเกิดว่าไม่มีโกหังทำให้ความสามารถลดลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันดันมีนี่ไงนี่ที่ผมจัดมามันดันมีตัวนี้ครับผมนะที่นับรวมโกหังมาด้วยดังนั้นทำให้บีเดลเราสามารถตี2ครั้งได้โดยที่มีแป๊ปปี้เกิลและไม่ต้องมีตัวโกหังมีแค่ตัวนี้ผมนะตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เป็นแป๊ปปี้เกิลและดันทะลึ่งมีโกหังด้วยเป็นทำให้ทีมนี้มันบล็อกเค้นมากครับผมนะแล้วก็ทีมที่ผมจัดมาคือทีมนี้ผมนะเคลนี่ยังไงคุณเธอก็สแต็กดีเฟนต์ได้ดีแล้วก็ตีค่อนข้างรัวแล้วก็ค่อนข้างจะแรงใช้ได้ผมนะแล้วก็แน่นอนว่า LR เคลคาลิฟูล่าผมนะดีเฟนต์สูงเคฟลานี่เป็นตัวทำดาเมจล้วนๆนะผมนะแล้วก็ร้อนเนี่ยลันจีแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาเขียนว่าร้อนครับผมนะคุณเธอนี่ดีในซูเปอร์เบทเทิลโรดเลยนะคือคุณเธอใช้ถ้าไม่ตายได้รัวมากแล้วก็ถ้าไม่ตายคุณเธอจะลดทุกอย่าง Attack Defense แล้วก็กันถ้าไม่ตายดังนั้นมันช่วยผมได้มากครับผมนะเราจะมาลองทีมแป๊ปปี้เกิร์ลแบบ no item run ครับผมนะ ท่านจะได้เห็นถึงความสุดยอดของบีเดลผมก็เปไปเยอะเหมือนกันบอกตามตรง กว่าจะได้คุณเธอมาใช้ให้คุ้มครับผมนะโอเคมาเนี่ยผมนะเปิดมาก็ได้เลยก็อย่างนี้เลยครับผมนะเราแพ้ทางอะไรไม่ต้องกลัวผมนะบีเดลมีทั้งหลบและคุณเธอก็ถึกด้วยดังนั้นปล่อยไปเดี๋ยวผมจะจัดการตัวไหนก่อนดีจัดการเทชิ่งก่อนแล้วกันปึ๊บอยู่อันนี้ได้ยูนิตซูเปอร์แท็กครับผมนะเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่บล็อกเข้นมากผมนะแป๊ปปี้เกิร์ลที่มีโกหังวัดเดอะปักแล้วก็เคฟล่าไม่เป็นดาวลูกแก้วเยอะก็ได้ประมาณนี้พอเราจะไม่ใช้เทมครับผมนะดูมันตีก็แทบไม่เข้าแล้วผมนะเพิ่มโจมตีเราอีกแทนที่จะให้เราหลบนะก็จะเพิ่มโจมตีเราเปิดมาตีทีเกือบตายครับผมนะเป็นอะไรที่บล็อกเข้นมากในด่านซูเปอร์แบทเทิลโรดอันแรกที่ไม่ใช่เอ็กตรีมเอาจริงซูเปอร์แบทเทิลโรดอันแรกนี่บางด่านผมยังไม่ผ่านนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะเพียงแต่ว่าพอทำทีมวิดีโอมาซูเปอร์แบทเทิลโรดแป๊ปปี้เกิร์ลนี่หมูเลยผมนะคือผมสามารถทำมิชชั่นที่ต้องเล่น20รอบได้อย่างสบายโอเคเช่นเคยผมนะเราเน้นแค่บีเดลพอเอาจริงๆให้บีเดลอยู่ทุกรอบให้คุณเธอตีไปเลยไปกระจบแล้วเนี่ยผมนะแม้ไม่ได้อยู่กับโกฮังในโรเตชันก็ยังได้ยูนิตแอตแทคหรือก็คือเราจะถ้าไม่ตายเบิ้ล2รอบทุกครั้งครั้งละ2ล้านปกติแล้วซุปเปอร์เทลมี2ตัวมันจะถึกมากใช่ไหมนี่แบบเตะทีจะตายอ่ะบีเดลโผล่มาคือเก็บนี่จะเรียกว่ายังไงทำลายสถิติความไวการผ่านซูเปอร์แบทเทิลโรดครับผมนะโคตรไวเนี่ยผมนะคือความบล็อกเข้นของบีเดลถ้าเกิดว่าท่านมีท่านสามารถเล่นด่านซูเปอร์แบทเทิลโรดนี้ได้อย่างขนม อ๋อแล้วก็ร้อนยังไม่ลองมาคุณเธอตีค่อนข้างจะรัวผมนะแต่ว่าเอาจริงไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับโกหังเสมอไปปล่อยไปก็ได้ทั้งนั้นผมก็จะเล่นเลยก็แล้วกันโดยจะให้ลันจีนี่ไปตีเบจิต้าผมนะเพราะว่าชนะทางแล้วก็จะได้เบรกมันด้วยนอกนั้นก็ตีโกหังต่อโกหังน่าจะตายแหละคือถ้ามีมากกว่า3ตัวโอ้หลบได้เปล่ามีหลบนะถ้าบีเดียวอันแรกเห็นไหมบางครั้งก็หลบก็ผมนะโดนตีก็เฉยๆบล็อกเข้นในด่านนี้มาผมนะด่านนี้นี่ขนมขบเคี้ยว2 ทีคือคอนเฟิร์มตายถ้าเกิดว่ามี3ตัวขึ้นไปแทบจะคอนเฟิร์มตายถ้าโดนบีเดียวตายแน่ๆ1ตัว
แล้วก็รันจีผมหน้านี่คนนี้สาวที่ซิกตี้ใช้ได้เลยก็ตีไปผมนะคุณเธอจะตีธรรมดามีสิทธิ์ไปถ้าไม่ตายบางทีผมออกถ้าไม่ตาย4รอบอ่ะใช้รันจีหรือบางทีก็ไม่ออกเลยก็มีอย่างเงี้ยแหละเออมีครั้งหนึ่งผมจำได้ผมใช้รันจีเล่นด่านเนี้ยแหละแม่งถ้าไม่ตาย4รอบฆ่าคนเดียวหมดเลยคุณเธอเออตอนนี้ทีมสาวๆกลายเป็นอะไรที่น่าเล่นมากครับผมนะเป็นอะไรที่ผมสุดยอดมากผมก็เริ่มจำเจกับทีมซูเปอร์ไซย่าเหมือนกันตอนนี้คือได้ใช้ทีมสาวๆนี่รู้สึกฟินมากเคฟ้าไม่แปลงร่างเคฟ้าได้แปลงร่างเนี่ยออกมาเอาจริงเคฟ้าก็อาจจะถือว่าเป็นจุดอ่อนผมนะเพราะว่าดีเฟนส์คุณเธอไม่สูงขนาดนั้นถ้าเก็บลูกแก้วไม่ได้ครบนี่ก็จะตายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรด้วยความ OP ของทีมนี้ครับผมนะไม่ได้เกี่ยวเลยเคฟ้าเป็นไรก็ไม่เกี่ยวสบายๆและผมโชคดีมากผมได้ LR ตัวนี้มา ID เก่าผมไม่มีนะ ID นี้มีเลยทำให้ทีมสาวๆผมนี่เล่นเพลินมากเรียบร้อยเสร็จด่าน2ครับผมนะเรายัง no item นะผมยังไม่ใช้เลือดก็ยังเต็มอยู่เลย คนบล็อกเคนแม่งคือผมทำมิชชั่นเล่น20รอบได้สบายเลยเร็วที่สุดในบรรดาทุกด่านที่จะเล่น ลันจีเปียร์ล่างครับผมนะอย่างนี้เลยก็ได้เอาจริงๆเคลนี่แทบไม่ได้ใช้เลย เออเพราะเราเน้นให้บีเดลอยู่ทั้ง2โรเตชันใช่ไหมนะลันจีไม่ค่อยใช้เตะหมูตายแล้วกันนะเออมีตัวแพ้ทางพอดีเตะหมูตายเลยแล้วกันลันจีก็จะไปยิงผู้เท่าเต่าโอเคยิงตัวไหนก็ได้แหละเนี่ยผมนะทีมแป๊บปี้เกิลขอแค่มีไอตัวนั้นนะสำคัญคือตัวที่เป็นแป๊ปปี้เกิลแต่ถ้าเรื่องมีโกหังทำให้บีเดลนี่ OP ในทีมแป๊ปปี้เกิลมากเออเนี่ยตีแล้วตายตัวหนึ่งครับผมนะบอกแล้วถ้า3ตัวขึ้นไปนี่คือขนมไปยัง no item และผ่านไวที่สุดในบรรดาประวัติศาสตร์การเล่นซูเปอร์แบทเทิลโรดบีเดลในแป๊ปปี้เกิลครับผมนะคุณเธอผู้เท่าเต่าน่าจะตายในครั้งเดียวตูมแน่ถ้าไม่ตายแล้วโอเคเท่านี้ก็จะปิดถ้าไม่ตายย้ำช้าอีกป๊ออืมเอ้าไม่ปิดอ่ะโอเคหรือว่าแค่ครั้งแรกจะซีลถ้าไม่ตายแค่ครั้งแรกวะน่าจะแค่ครั้งแรกมั้งเออไม่ซีลวะเนี่ยเห็นไหมนี่3ครั้งนะเดี๋ยว4ครั้งแล้วไม่ใช่เนี่ยบางทีคุณเธอก็จะรัวแบบนี้ครับผมนะบางทีคุณเธอก็จะทีเดียวบางทีคุณเธอก็3 4ทียิงรัวชิเป๋งเสียดายคือดาเมจคุณเธอไม่ถึงล้านน้อยไปหน่อยถ้าเกิดดาเมจคุณเธอถึงล้านแล้วเบิ้ลนี่อ้าวชิปหายกดผิดโทษไม่เป็นไรมันเบิ้ลเออถ้าท่านไม่ได้ทำให้ตายบีเดลถ้าท่านไม่ได้ทำให้ตายตอนแรกจะตีธรรมดาจากนั้นก็ทำให้ตายต่อเลยเออดังนั้นไม่ต้องกลัวจะไปใช้ผมนะปั๊บปั๊บปั๊บนั่นแหละครับผมนะคือการโกงแบบบีเดล เลือดเต็มผ่านเท่าไหร่กี่นาทีไม่ถึง10นาทีผ่านด่านซูเปอร์เบทเทิลโรดแบบไม่ถึง10นาที no itemไฮสปีดรัน5นาที50วิครับผมนะเร็วที่สุดในดาที่เคยทำมาแล้วโอเคผมนั่นคือการลองเล่นบีเดล no item super battle load ครับผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นการใจให้ผมสำหรับผลงานผมนะเกิดใครเล่นพาร์ทต่อไปของเกมนี้อีกก็กดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก็กดบายหน่อย good night